ปอยเบิ้ง4ประตูและก็2แอสซิสต์ของทางด้านลาฟาเอลโรโรเกสนักเตะสัญชาติบราซิลเนาะที่ว่ามาแข่งขันให้กับทีมอาเฟ่ซึ่งก็เป็นทีมบาเตะ7คนเนาะในการขันบาเตะเบสบันโอเพ่นคัพ2024นะก็ถือว่าพาทีมเข้าหอบกันเป็นทีมนอนกันแล้วจากผลงาน2นัดนะก็คือลาฟาเอลก็ยิงไปคนเดียว4ประตูได้กับ2แอสซิสต์ก็คือนันทมิตรยิงไปผู้เดียว3ประตูเนาะเป็นการเฮทริกในทมิตรในรายการนี้นะพาทีมเอาชนะทางด้านสโมสรบุนดีการสร้างไป4ประตู0ในนัดทําอิดไปเบิ่งไฮไลท์กันนันทมิตรกันก่อนอ้าวเป็นประตูโก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 อะไรอะไรอาเฟยขึ้นนำบุญหรือเปล่าสามประตูนี้ไปพอดีอาเฟยมาแล้วเว้ยสามประตูหน้าของเราวันนี้ฟาเประตูต่อ0โหอาเฟยนี้ไปเป็น2ประตูต่อ0ลาฟาเอลบ้นคนเดียว2ประตูในแมตช์นี้นะลาฟาเอลนักเตะน้ำเข้าจะส่งเข้าประกวดลาฟาเอลโอ้เอาละครับระยกยาวขึ้นมาสามประตูนี้เจ้าฮาลาลีโลยิงตีนเต็มที่หน้ากูเหลือจะเชื่อโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยกูจะรู้อ่ะโอ้โหโอ้เอาเลยนะครับประเสริฐไล่เข้ามาตอนนี้ตูมตูมหายเลยโอ้โหโอ้เฮียพ่อยโอ้ราฟาเอลโอ้ราฟาเอลเนี่ยจ้าอีกแล้วราฟาเอลก็สามารถยิงได้อีก1ประตูและก็ส่งบานงามๆให้กับเพื่อนของทีมยิงได้อีก1ประตูพาทีมเอาชนะทั้งนั้นสโมสร LMS ทาราแรง FC ไป4ประตูต่อ0เช่นเดียวกันเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไฮไลท์นัดที่2กันจากผลการแข่งขันกลางก็ทั้งเฮดเดอร์ทั้งนั้นลาฟาเอลยิงไป4ประตูและก็2แอสซิสต์จาก2นัดพาทีมอาเฟย์สปอร์ตลาวผ่านของรอบต่อไปนะก็คือในรอบ16ทีมสุดท้ายนะในฐานะแซมกลุ่มเกือบว่าเป็นที่แน่นอนกันแล้วเนาะเพราะว่ายังบ่เสียประตูและก็ยิงไป8ประตูจาก2นัดนะเดี๋ยวนัดสุดท้ายก็จะแข่งขันในแรงมื้อนี้เนาะอาจจะมืดๆกันนึงเนาะในเวลาแข่งขันเนาะพอแข่งขันกันยาวเหยียดเนาะส่วนอื่นจะเป็นแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะส่วนอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจก็คือทีมไอสปอร์ตเนาะทีมมามืดนะบ่มีดาวดังแต่ว่ามีนักเตะที่ว่าในลาลีก2ที่น่าจับตาก็สามารถชนะ2นัดเสมอ1นัดคว้าแซมกุมนะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนะก็คือทีมอาเฟยนะเป็นแซมกุมบี้นะส่วนไอสปอร์ต FC นะก็เป็นแซมกุมอีนะก็ผ่านเข้ารอบกันแน่นอนกันนะส่วนทีมอื่นๆก็มีหลายทีมเข้ารอบกันแล้วแต่ว่าแอดมินยังบ่ทันได้อัปเดตเด้อนะเดี๋ยวจะทาอัปเดตไปพร้อมๆกันก็ได้กันสำหรับรายการนี้ก็คือรายการเบสวันโอเพ่นคัพ2024นะจะเป็นการแข่งบาเตะ7คนนะเตะ6ฮับ1นะซึ่งจะแข่งขันอยู่2วันก็คือมื้อนี้17กุมภาพันธ์2024แล้วก็จะไปปิดฉากในมื้ออื่นวันที่18กุมภาพันธ์2024